ห้องเรียนอนุบาลและประถมห้องเรียนอนุบาลประถมและมัธยมจอมคำอยู่บ้านดอนแดงเมืองจันทบุรีนครหลวงเวียงจันทน์ก็ถือว่าได้เปิดการเรียนการสอนแบบซึ่งหน้าแต่ก็ยังได้ปฏิบัติมาตรการของคณะเฉพาะกิจนั้นวางออกอย่างเข้มงวดภายหลังที่พักและรัฐบาลก็คือคณะเฉพาะกิจควบคุมป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 ได้มีมาตรการผ่อนผันให้เปิดการเรียนการสอนแบบเซิงหน้าทางกระทรวงศึกษาธิการและกีฬาแผนกศึกษาธิการและกีฬานครหลวงเวียงจันทน์และห้องการศึกษาธิการและกีฬาเมืองก็ได้ประเมินสถานที่เพื่ออนุญาตให้เปิดการเรียนการสอนแบบเซิงหน้าโดยผ่าน10มาตรการ40ข้อแนะนำของคณะเฉพาะกิจต้านควบคุมการป้องกันการแพร่ระบาดของพยาธิโควิด -19 วางออกและผ่านการประเมินของคณะเฉพาะกิจเห็นได้ว่าห้องเรียนจอมคำครบตามมาตรการและข้อแนะนำซึ่งได้รับอนุญาตเปิดการเรียนการสอนแบบเซิงหน้าพอเปิดการเรียนการสอนแบบเซิงหน้าก็โดยใช้การอยู่ในระยะห่าง1เมตรเนาะใส่ผ้าอัดปากเนาะแล้วก็มีเครื่องกวดอุณหภูมิแล้วก็มีขาตู้ขาเสื้อเนาะตามมาตรการของเฉพาะกิจวางออกหั้นพวกเราได้ครบและเขาก็ได้เปิดการเรียนการสอนวันที่31เดือน1 2022เนาะเป็นต้นมาในนั้นห้องหนึ่งพวกเขาก็บรรจุได้15คนเนาะ15คนบ่เกินเนาะบ่เกินเพราะว่าถ้าห้องใดนะมีจำนวนนักเรียนหลายพวกเขาก็แบ่งครึ่งเนาะแบ่งครึ่งแล้วก็ให้พัดกันมาเรียนโดยแม่นในอาทิตย์หนึ่งพวกเขาจะให้นะเปลี่ยนมือกันมาเรียนเนาะวันจันทร์เป็นกลุ่มที่1วันอังคารเป็นกลุ่มที่2จะผัดกันแบบนั้นมื้ออาทิตย์เนาะและอาทิตย์ต่อไปหั่นแม่นเอากลุ่มที่2มาเรียนวันจันทร์วันอังคารต่อไปเนาะให้มันแต่ละกลุ่มให้ได้เรียน5มื้อคือกันเนาะพวกเราจะปฏิบัติแนวนั้นในการเรียนการสอนถือว่าเปิดมาได้อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่2ก็บ่มีปัญหาเนาะก็ถือว่าปลอดภัยเพราะว่าน้องนักเรียนทุกคนตลอดฮอดผู้ปกครองเนาะก็เอาใจใส่ทุกคนเนาะเรื่องการป้องกันใส่ผ้าปิดปากอยู่ห่างกันเนาะอันนี้แม่นเห็นนักเรียนเฮาก็เฮ็ดได้ดีเนาะโดยการแนะนําและการชี้นําของคณะในการและครูอาจารย์เนาะถึงแม้นว่าทางโรงเรียนได้เปิดการเรียนการสอนแบบเซิงหน้าก็ตามทางโรงเรียนก็ได้เอาใจใส่ในการปฏิบัติมาตรการของคณะเฉพาะกิจวางออกอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะนักเรียนทุกคนก่อนจะเข้ามาในบริเวณห้องเรียนต้องได้ใส่ผ้าอัดปากอัดดังล้างมือด้วยเจลเหล้าแอลกอฮอล์ 75% ขึ้นไปผ่านตู้ขาเสื้อวัดแทกอุณหภูมิและจดบันทึกอุณหภูมิตนเองทั้งเวลาเข้าออกห้องเรียนและเวลาอยู่ในห้องเรียนก็ต้องปฏิบัติเว้นระยะห่างเติมอีกนอกนั้นเวลารับประทานอาหารเที่ยงห้องเรียนก็ได้จัดสรรเป็นระเบียบดีและปัจจุบันบรรดาครูอาจารย์และน้องนักเรียนสั้นมัธยมแม้ได้รับวัคซีนครบ2เข็มหมดทุกคนในห้องเรียนเฮาได้เฮ็ดตู้ขาเสื้อมี3ประตูก็คือมี3หน่วยตู้ขาเสื้อเนาะได้ผ่านการแต่ละเช้าก็ได้เข้ามาก็ต้องล้างมือเนาะเฮามีอ่างล้างมืออยู่ปากประตูให้แล้วก็เข้ามาผ่านตู้ขาเสื้อจากผ่านตู้ขาเสื้อแล้วก็เข้ามาวัดอุณหภูมิแล้วก็มาลงทะเบียนว่าอุณหภูมิของเจ้าเท่าใดแต่ละมื้อแต่ละเช้าเนาะแล้วตอนกลับตอนแรงก็แทกอุณหภูมิแล้วก็จึงได้กลับบ้านก็ผ่านตู้ขาเสื้อคือเก่าก็ปฏิบัติคือกันทั้งเช้าทั้งแรงปฏิบัติแบบเดียวกันเนาะคิดว่าจะอยากปฏิบัติไปเรื่อยๆเพราะว่าแม่นเรื่องสิ้นเปลืองในโรงเรียนสิ้นเปลืองเนาะแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยเฮาก็อยากให้จนผู้แหละจนนั่นน่ะคําสั่งบ่ให้คําสั่งเลิกเฮาก็จังสิได้เลิกเนาะแต่ว่าคิดว่าถ้าเฮาฝึกการรักษาความสะอาดแล้วก็ฝึกระเบียบแบบนี้คิดว่าพยาธิก็จะบ่มาใกล้พวกเฮาเนาะอันนี้ก็เป็นอีกอันนึงที่ว่าสอนให้น้องนักเรียนน่ะฮู้จักการรักษาตัวเองเพื่อความปลอดภัยบ่แม่นแต่พยาธิโควิดเนาะเฮาเฮ็ดแบบนี้ก็ถือว่าได้หลายพยาธิว่าซั่นๆเนาะอันที่ว่าบ่มาไกลเฮาการกินข้าวเที่ยงอยู่โรงเรียนเนาะพวกเฮาก็ได้วางแผนคือได้แจ้งให้ผู้ปกครองอันที่1แม่นให้ผู้ปกครองหั่นแต่งข้าวให้น้องนักเรียนเนาะสําหรับน้องนักเรียนที่เอาข้าวมากินอันที่2แม่นโรงเรียนก็ได้เฮ็ดอาหารไว้คอยห้องรับผู้ที่บ่ทันฉะนั้นละเวลากินอาหารพวกเฮาก็จะจัดบ่อนนั่งเนาะบ่อนที่ให้นั่งแม่นบ่ได้หมายสีแดงเนาะ
บอนที่บ่ให้นางเป็นหมายสีแดงละมือเข้าโรงเรียนทําอิฐก็ได้แนะนํานักเรียนแล้วก็ได้แนะนําผู้ปกครองให้ฮู้ว่าพวกเขาปฏิบัติแบบนี้และน้องนักเรียนก็ปฏิบัติได้ดีเจ้าโอกาสนี้อำนวยการโรงเรียนจอมคำยังได้ฝากถึงทุกคนในสังคมจงห่วมแฮงห่วมใจกันป้องกันพยาธิโควิด-19เพื่อบ่ให้ระบาดเป็นวงกว้างส่วนโรงเรียนจอมคำแม่นจะพยายามเฮ็ดสุดความสามารถและจะฝึกแอบแนะนำให้น้องนักเรียนทุกคนพร้อมใจกันป้องกันบ่ให้เกิดพยาธิดังกล่าว